สบายดีบรรณาจารย์และพี่น้องทุกๆคนพี่น้องที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าความหักของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องได้ร่วมใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับเสาวันใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรชีวิตของผู้ลูกทั้งหลายนำพาผู้ลูกเข้ามาคาบไว้นมัสการพระองค์เจ้าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแค้นแล้วขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับโอกาสให้พวกลูกได้มาเตาโฮมกันและในเวลานี้ผู้ลูกเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำพาผู้ลูกทุกๆคนถอยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคำภาวนาที่ท่านของผู้ลูกที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเสาร์วันนี้เพื่อให้ทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าและทุกสิ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ลูกทุกๆคนจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหนึ่งมือยังมาพบกันเนาะมือที่สองของอาทิตย์นี้แล้วเขาเสือว่าพระคำของพระเจ้าที่เขาพวงได้ยินจะเสริมสร้างชีวิตเขาทั้งหลายวันนี้ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าพี่น้องเขามาอ่านน้ำกันในพระธรรมโรมบทหาข้อ17ซึ่งเขาได้อ่านเมื่อก่อนก็อยากให้เขาอยู่ในชีวิตเขาอีกข้อนี้เนาะอาจารย์จะขออ่านโรมบทหาข้อ17ว่าดังนี้ถ้าหากว่าโดยการละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้ความตายได้ครอบงำคนผู้เดียวนั้นหลายคนนั้นอีกคนจำนวนหลายที่รับพระคุณอันบริบูรณ์และรับของพระท่านคือความสอบธรรมก็ดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทั้งหลายและเป็นต้นจากพระคำข้อนี้
ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญยิ่งสำหรับศิษย์พวกน้อยถ้าพวกน้อยบ่เข้าใจพวกน้อยจะบ่ได้มีโอกาสสมสืบดีๆกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คือชีวิตครบบริบูรณ์นั่นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าคนสอบธรรมปกครองในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าพร้อมกันเบิ่งพี่น้องคนสอบธรรมปกครองในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้ชื่อไว้สำคัญหลายข้อนี่ข้อนี้ได้ช่วยชีวิตคนเป็นมากมายพี่น้องเมื่อเขารู้จักว่าเขาเป็นคนสอบธรรมและเขาปกครองโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นโดยเขาเด้เนาะโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าอำนาจเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าฤทธิ์เดชเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้สำคัญหลายถ้าเขารู้จักว่าเขาฉะนั้นชีวิตเขาถ้าบ่ผูกพันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านี้เนาะเขาสิเบิ่งว่าอยู่ในนี่พระคำที่เขาอ่านนั่นเป็นก้นในขอเนาะเพิ่นว่าคนจำนวนหลายจากบนนี้พี่น้องคนจำนวนหลายที่ได้รับพระคุณอันบริบูรณ์ฟังค่ะอันบริบูรณ์และได้รับของประทานคือความสอบธรรมก็ดำรงชีวิตและครอบครองให้เปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนซะเอาปกครองก่อนมาครอบครองนั่นเป็นปกครองเด้อก็ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนั้นแม่นความหมายที่แท้จริงของข้อนี้คันเฮาอ่านในพระคัมภีร์ภาษาลาวเพิ่นเอาทั้งหนาไปทั้งหลังทั้งหลังไปทั้งหนาเฮาบ่เข้าใจปานใดบัดนี้เฮาสิเบิ่งพี่น้องเฮาได้ยินแล้วว่านี้เนาะการที่ฮู้แล้วเฮาเชื่อว่าตนเองเป็นคนสอบธรรมนั้นแท้ว่าเป็นคนสอบธรรมจะนำการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ในการดำรงชีวิตของเฮาเนาะถ้าเฮาบ่เชื่อและบ่ฮู้จักเรื่องนี้คริสเตียนส่วนหลายปัจจุบันนี่บ่ฮู้จักเรื่องนี้แล้วก็บ่เชื่อเรื่องนี้ด้วยว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมนะคำฮู้จักว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมเกิดหยังขึ้นเฮาก็อยู่ในฐานะผู้ปกครองเนาะสิ่งเหล่านั้นบ่เป็นนายเฮาคริสเตียนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นคริสเตียนก็เพียงแต่การมาเสือศาสนาเหมือนคนที่เสือถือศาสนาอื่นๆพี่น้องหลายคนที่สุดเป็นคริสเตียนนี่ฉะนั้นเขาก็อ่อนแอท้อถอยเมื่อพบปัญหามาก็ท้อถอยอยากหนีจากพระเจ้าเมื่อเฮ็ดบ่ได้ก็ท้อใจเห็นว่าคือพระเจ้าบ่ตอบก็ท้อใจถ้าเฮามีความเสือแบบนั้นเฮาก็กำลังเสือบ่ถูกต้องพี่น้องเฮาเสื่อบ่ถูกต้องเนาะเฮาเสื่อบ่ถูกต้องได้หมายความว่าเฮาบ่จักพระเจ้าแท้ๆแล้วเฮาก็บ่จักตนตัวเฮาเองแท้ๆก็เป็นนั้นฉะนั้นเฮาอ่อนแอท้อแท้มันก็บ่แปลกเวลานั้นเนาะความเสื่อที่ถูกต้องจะนำสู่การดำรงชีวิตที่ถูกต้องพี่น้องฟังคักจื้อได้ข้อนี้ความเสื่อที่ถูกต้องนำสู่การดำรงชีวิตที่ถูกต้องเว้าพร้อมกันเบิ่งพี่น้องทั้งบ้านด้วยความเสื่อถูกต้องนำสู่การดำรงชีวิตถูกต้องความเสื่อเขาต้องถูกต้องก่อนการดำรงชีวิตเขาจึงถูกต้องการความเสื่อเขาบ่ถูกต้องการดำรงชีวิตเขาก็ผิดง่ายๆเนาะคริสเตียนทุกคนพี่น้องเป็นคนสอบธรรมด้วยความเสื่อแหละบ่แม่นแต่อื่นบ่แม่นด้วยการกระทำด้วยความเสื่อเนาะด้วยความเสื่อและด้วยการรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าอันนั้นเมนคริสเตียนโดยการรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้านะพี่น้องจื้อบ่2โครินธ์บท5ข้อ21อันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาเสื่อเมื่อประกาศรับเสื่อในข่าวประเสริฐพี่น้องเมื่อเขาประกาศรับเสื่อในข่าวประเสริฐเกิดยังขึ้นหรือเสื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนาะเฮาก็กำลังถ่ายเทพี่น้องจื้อบ่ว่านี่อาจารย์เว้าถึงเรื่องการถวายในพระคัมภีร์เดิมเขาเอาตัวสัตว์มามหาปุโรหิตน่ะบ่ได้ไปกวดผู้เอามาน่ะเด้บ่ได้ไปเบิ่งว่าเราสะอาดบ่เราสักเครื่องบ่ก่อนเราสิเอามาเราใส่น้ำหอมบ่บ่มหาปุโรหิตจะไปเบิ่งตุ๊กแก
ตุสัตว์ไปเบิ่งว่าบ่มีตำหนิเป็นแก่ทึกเนาะที่พระเจ้าบอกว่าเอาตามมาตรการที่พระเจ้าบอกเป็นแก่ทึกบ่มีตำหนิแน่เราจะไปกวดเบิ่งนี่พอเราขวดเบิ่งว่าแก่ทึกตัวนั้นสะอาดบ่มีตำหนิแล้วเฮ็ดหยังแล้วให้ผู้เจ้าของนั้นวางมือใส่หัวแกะนั้นพี่น้องเบิ่งภาพนี้เด้อหมายความว่าหยังให้ผู้เจ้าของในวางมือใส่หัวแกเพื่อหยังเพื่อถ่ายเทขณะที่เรามือใส่หัวแกน่ะเรากำลังถ่ายเทบาปกรรมทุกอย่างที่เรามีที่เราอยากเราสารภาพกับพระเจ้าน่ะถ่ายเทลงไปใส่ตัวแกนั้นและมหาปุโรหิตนั้นก็นำเอาแกนั้นไปฆ่าและบูชาถวายบูชาหมายความบาปกรรมเราถูกฆ่าและจุดในไฟในเวลาเนาะจุดไฟทั้งหมดเราเฮ็ดหยังเจ้าของแกนี่เมื่อเราเอาแกไปให้เรากลับบ้านเราตบมือสรรเสริญพระเจ้าสบายหมดเลยบาปกรรมเราหมดเลยพระเจ้าเบิ่งอันใดเบิ่งเครื่องบูชาบ่ได้เบิ่งเฮาเด้พี่น้องเหมือนกันพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าเบิ่งเฮาเป็นคนสัตย์ธรรมนี่พงบ่ได้เลี้ยวเบิ่งเฮาแต่พงเลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นของเฮาพงเลี้ยวเฮาไปเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่นั่นพงว่าสอบทำแล้วผู้นี้บ่แม่นย้อนเฮาเด้แต่ว่าย้อนพระเยซูคริสต์เจ้าฟังข่าวเด้อพี่น้องเด้อย้อนพระเยซูคริสต์เจ้าความสอบทำนะความสอบทำของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นของเฮาเฮาได้ความสอบทำนั้นเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้านี่หมายความว่าเมื่อเฮาต้อนรับเอาข่าวประเสริฐต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เฮาก็กำลังถ่ายเทบาปกรรมทุกอย่างของเฮาไปให้พระเยซูคริสต์เจ้าคือกันกับผู้นั้นวางมือใส่หัวแกะหัวสัตว์หัวแบ่แล้วก็ทายเทบาปกรรมของเราไปสู่ตัวแกะนั้นคือกันหมายความบาปกรรมทุกอย่างเขาได้ทายเทออกไปหมดเลยเวลาเราเข้าหลับเสือนะเขาสิเบิ่งบาปกำเนิดบาปกรรมที่นำมนุษย์ไปสู่ความตายเนี่ยที่ทายทอดมาจากอดัมเนี่ยที่ตกทอดมาจากอดัมบาปกำเนิดนะซึ่งเป็นบอนอยู่ของความบาปอื่นย้อนบาปกำเนิดย้อนมีบาปกำเนิดเขาจะไปเห็นบาปอื่นคำบ่มีบาปตัวนั้นเขาก็บ่เห็นพี่น้องซึ่งนำความตายมาให้มนุษย์นำความเจ็บป่วยนำความทุกข์จนนำความวุ่นวายสับสนนำสิ่งโศกอื่นบาปตัวนั้นถูกถ่ายเทไปที่พระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้วหมายความว่าการเจ็บป่วยมันบ่อยู่นำเขาอีกบ่เป็นนายเขาอีกผลไปนำบาปได้พี่น้องบาปกรรมตัวนั้นทุกสิ่งที่ก่อหอยกับบาปกรรมนั้นก็คือเส้นว่าการสาปแสงเนาะรวมทั้งอำนาจมารซาตานผีปีศาจที่ก่อหอยอยู่ในบาปกรรมนั้นก็ถูกลบล้างทั้งหมดก็ถูกปลดทั้งหมดเนาะกุลุไซบุตร2ข้อ15หมายความว่าขณะที่บาปกรรมพระเจ้าเอาบาปกรรมไปอันที่ก่อหอยมันก็ไปตามถูกไปทำลายที่แม่กางเขนหมายความว่าหยังฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าตายเฮาตายนําเฮาตายต่อความบาปเฮาตายต่อการสับแสงเฮาตายต่ออำนาจมันซาตานผีปีศาจเพิ่นจึงเว้าได้พระพี่ก็ว่าไว้นะเนาะพระเยซูตายทีเดียวเป็นการสิ้นสุดบาปแล้วมันจะบ่ขึ้นมาอีกความหมายทีเดียวเป็นการสิ้นสุดการไถ่นั่นทีเดียวทันทีในทันทีที่เฮาอ้าปากกล่าวรับเอาข่าวประเสริฐหรือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็พระองค์ก็ประทานเนาะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ประทานของขวัญทันทีเฮาเนาะรับเอาบาปเฮารับเอากัดสับแซงรับเอาอำนาจมารซาตานมันยังไปทำลายทิพย์แล้วพระองค์ก็ประทานของขวัญคือความสอบธรรมเข้ามาในชีวิตของทันทีพี่น้องอาเมนหมายความว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมโดยที่เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเพราะเพียงแต่เฮารับเอาข่าวประเสริฐต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรม2โครินธ์บท5ข้อ11พี่น้องจื้อได้เนาะข้อนี้สำคัญหลายพี่น้องเป็นคนสอบธรรมแล้วบ่แน่นอนเป็นคนสอบธรรมแล้วบางเทื่อมื้อเช้านี่มาผู้มีผัวก็อาจจะกำลังหายผัวก่อนสิมานี่เจ้านี่บ่เป็นตาสะเทศแท้ๆหรือหายเมียจึงแม่นบ่เป็นตาสะเทศเนาะเว้าแนวผิดเลยได้พี่น้องแต่ว่ายังเป็นคนสอบธรรมสอบธรรมสอบธรรมคบสอบธรรมนั้นบ่แม่นการกระทำคบสอบธรรมนั้นแม่นคบสอบธรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งเฮาพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งไผเลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าบ่ได้เลี้ยวเบิ่งเฮา
ในเฮาบ่มีอันดีจักอย่างดอกพี่น้องแต่พระเจ้าเลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่ในตัวเฮาจึงบอกว่าเฮาเป็นคนศรัทธาเมื่อเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่นั่นนี่เมื่อเฮาเป็นคนศรัทธาแล้วพี่น้องฐานะก็เปลี่ยนไปเด้ฐานะเฮาก็เปลี่ยนไปร่มบุญหาข้อสิบเจ็ดขอเพิ่นว่าคนสอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาปกครองเลยมีหยังเกิดขึ้นก็อย่าเนาะบางทีเฮาก็ตกใจแหละมีหยังเกิดขึ้นตกใจแต่ว่าคันเฮามาคิดสิข้อนี้แหละมันบ่ตกใจหยังได้เฮาได้ปกครองด้วยกันกับโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าคนสอบธรรมเด้อาจารย์เมื่ออาจารย์รู้สึกปวดโตมีหยังอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เป็นคนสอบธรรมเด้อาจารย์ก็บอกนี่เลยเนาะว่าข้าพเจ้าขนาดเป็นคนสอบธรรมเด้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรขนาดก็เป็นอย่างนั้นพระเยซูเข้มแข็งขนาดก็เข้มแข็งเด้พี่น้องเมื่อเขาเป็นคนสอบธรรมฐานะเขาเปลี่ยนไปจืดเด้อเขาได้ปกครองมาเลยทุกเรื่องในชีวิตนี้ทุกเรื่องไม่ยังเรื่องการเจ็บป่วยเขาปกครองเรื่องการสอกอยู่ทำกินเขาปกครองเรื่องสันติสุขเขาปกครองเขาปกครองทุกอย่างพี่น้องเขาปกครองเหยียบมันลงโควิด19นี่หมายความว่าความหมายก็คือว่าเมื่อเขายังอยู่ในความบาปสิ่งซัวให้ที่เก่ามาบาปกรรมการสาบแซงมันสตันพิพิธาตก็เป็นนายเขาพี่น้องบัดนี้มันเปลี่ยนฐานะเขาแต่เมื่อเขาได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาได้เกิดเป็นคนสมธรรมแล้วพี่น้องต้องให้มันแน่ใจได้บ่เนี่ยอาจารย์ว่าไปว่ามาเพื่อให้เขาแน่ใจในที่นี้เมื่อเขาได้เกิดเป็นคนสมธรรมแล้วทุกอย่างก็กระปิ้นพี่น้องกระปิ้นกันกระปิ้นกันปิ้นได้ไหนคือว่าเขาได้กลับกลายเป็นคนเป็นนายบ่เนี่ยของพวกมันโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคักบ่พี่น้องเมื่อก่อนเป็นนายเขาบ่เนี่ยเขากลับเป็นนายมันเปลี่ยนกันฐานะเขาเปลี่ยนไปดิบนเป็นนายเขาได้แต่เขาเป็นนายมันประกาศโลดตัวมือพี่น้องเจ็บยังพี่น้องก็ประกาศว่าเขาได้เป็นผู้สอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องโดยทางพระเยซูได้ปกครองเรื่องการเจ็บป่วยอธิษฐานเผื่ออาจารย์คัดเผ็ดบอกได้ปกครองอาการวิ่นหัวเนาะบ่เป็นของเพิ่นอาจารย์คัดเผ็ดปกครองเรื่องนี้แหละต้องเว้าตลอดมันบุขาเขาหน่อยได้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเขาหน่อยก็เป็นอย่างนั้นเนาะมันเปลี่ยนไปสภาพของพี่น้องกลับกันเมื่อก่อนเขาอยู่ในความบาปมันเป็นนายเขาบัดนี้เขาเป็นคนสอบธรรมเขาเป็นนายมันว้าวขักขักเลยขักบ่พี่น้องวะขักได้อาจารย์วะเนาะแจ้งบ่เนี่ยแจ้งอยู่ที่บ่เนี่ยนี่เมื่อก่อนมันเป็นนายเขาบัดนี้เขาเป็นนายมันคนสอบธรรมมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพังพี่บอกเนาะร่มบุญทุกข์ขอชีวิตแบบดังนั้นพวกเจ้าจงถือว่าพวกเจ้าตายแล้วในสิ่งที่ผ่านมาตายต่อบาปกรรมตายต่อการสับแสงตายต่ออำนาจมันสตันพิพิสัตว์พวกเจ้าได้ตายแล้วกับพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเจ้าจงถือว่าพวกเจ้าตายแล้วและได้ปกครองอย่างเดียวกันนั่นแหละเพิ่นว่าพวกเจ้าจงถือว่าพวกเจ้าได้ตายแล้วต่อบาปกรรมกับว่าตายต่อบาปและก็ตายต่อการสับแสงตายต่ออำนาจมันสตันมันคือกันแหละอันนั้นมันก่อห่ออยู่น้องพี่น้องแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อว่าให้เจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าฟังครับแม่นเฮ็ดอีหยังมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเฮ็ดหยังเขาต้องเฮ็ดอะไรอาจารย์ก็ถามพระเจ้าว่าอยากมันสัจเจนขอครบสัจเจนในพระเจ้าก็บอกว่าเอาข้อนี้ซะก่อนโกโลสายบท3ข้อ1ข้อ2เด้อเจ้าทั้งหลายรับการทรงบันดาลให้ขึ้นมาด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องเทิงคือบอนที่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ทรงประทับอยู่กับครัวของพระเจ้าแม่นอีหยังอันนี้เพิ่นบ่ให้เฮาเบิ่งเรื่องอื่นบ่ให้เบิ่งเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าตายอีกต่อไปแต่ให้เบิ่งพระเยซูขึ้นมาแล้วกำอำนาจให้เฮาเบิ่งตัวนี้พี่น้องต่อไปเข้าใจบ่นี่หมายความว่าอยู่นี่ย่ําได้ก็เฮาเลี้ยวเบิ่งการขึ้นพระชนฤทธิ์เดชการขึ้นพระชนเลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าที่นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์อันสูงของพระเจ้าในสวรรค์สถานเฮาเลี้ยวเบิ่งตัวนี้บ่ต้องเลี้ยวเบิ่งพระเยซูที่ตายพอเขาได้ตายบ่ต้องขึ้นทำมันอีกมันตายอีหลีแหละฉะนั้นเนาะผู้ได้แค้นแม่งแค้นมีพระเยซูคริสต์เจ้าคอรออยู่ในแม่งแค้นอาจารย์ก็ไล่เขาเอาออกเลยเพราะเขาเฮ็ดคือกันก็ว่า
พระเยซูคริสต์เจ้ายังตายอยู่พระเยซูตายเธอเดียวบ่แม่นตายตลอดมาโนตายเธอเดียวเป็นการสิ้นสุดพี่น้องเพื่อไทยเฮาแล้วเฮาก็ตายน้ําพงเธอเดียวทุกสิ่งก็ลืมไปแล้วตั้งหน้าเหลียวเบิ่งบอนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงประทับอยู่เบื้องถึงคือบอนที่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าการขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าฤทธิ์เดชการขึ้นพระชนสิ่งใหม่ๆให้เฮาเหลียวเบิ่งตัวนี้พี่น้องเหลียวเบิ่งตัวนี้เนาะอยู่นี่นี่มีหยังแดมีหลายแหละข้อที่2เนาะเพิ่นว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งในข้อที่2ข้อที่1เพิ่นว่าให้เจ้าเลี้ยวขึ้นทึ่งแล้วเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องทึ่งบ่แม่นสิ่งที่อยู่แผ่นดินโลกสิ่งอยู่แผ่นดินโลกแม่นหยังการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนตายแล้วเฮายังมาเอาใจใส่มันอยู่บ่ต้องเอาใจใส่มันพี่น้องบ่ต้องเอาถึงมันอีกบาปอันนั้นพระเจ้ายกไปแล้วบ่ต้องเว้าถึงมันอีกการเปื้อเปื้อนที่เขาเคยเห็นพระเจ้ายกเบิดแล้วเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะบ่ต้องเว้าถึงมันอีกเนาะสิ่งที่การเจ็บป่วยการเขาว่าบอดี้มีผู้หนึ่งเพิ่นบอกว่าผู้นี้เป็นมะเร็งตัวนี้บอดี้ต้องตายเลยเขาไปบอกได้นะเขากำลังเว้าข่มยังเขากำลังเว้าข่มของมันเหม็นบ่เหม็นบ่เหม็นได้พี่น้องแต่พระเจ้ามีบอดี้ฤทธิ์เดชการขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจะเห็นเขาดีได้บ่มีอันใดพระเจ้าเห็นบ่ได้เด้หลังพระเยซูเจ้าขึ้นมาแล้วบ่มีคําว่ามะเร็งสิขาเฮาบ่มีว่าโรคระบาดสิขาเฮาโควิด19บ่มีมันขาเฮาบ่ได้พี่น้องอาเมนเข้าใจคักอยู่บ่นี่คันเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในขันธ์ส่วนรวมเฮายังบ่เข้าใจเรื่องนี้มีปัญหาเด้พี่น้องเฮาสิพาพี่น้องลงทางเด้เนาะคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแข็งเหมือนกันถ้าพี่น้องบ่เข้าใจเรื่องนี้พี่น้องสิพาพี่น้องลงทางสิเฮ็ดไปสะสายเนาะโดยที่บ่ถูกต้องให้เฮาจดจำพี่น้องว่าพระคริสต์เจ้าทำงานแบบไรเวลาพระองค์คืนมาแล้วพระองค์ทำงานผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่สถิตอยู่ในจิตใจของเฮาน่ะพี่น้องในจิตวิญญาณของเฮาน่ะดังนั้นเฮาเองนะถ้าเฮาบ่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตเฮาแต่ละมื้อเนาะเฮาก็พลาดแหละเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระองค์มาเป็นพระผู้สวยของเฮาให้นำพาเฮาเพื่อบ่ให้เฮาดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดในชีวิตจะสวยเฮาให้เลี้ยวเบิ่งเทิงเลยเฮาเข้าใจฉะนั้นแต่ละมื้อเฮาต้องยอมอาจารย์ก็มอบชีวิตแต่ละมือแหละแนวคิดจิตใจการกระทําวาจาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาอย่าอาจารย์เว้าผิดอย่าให้กระทําผิดอย่าให้คิดผิดอย่าให้เสื่อผิดเนาะให้พระองค์นําพาเฮาทุกวันทุกวันจือว่าเลี้ยวขึ้นเบื้องทึ่งนี่จือว่าวิธีทํางานของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทํางานแบบเดียวผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในทุกเรื่องฉะนั้นผู้ใดบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เจ๊งเลยพี่น้องบ่มีทางที่จะเข้าใจนําพระทัยพระเจ้าเขาจะใส่เนื้อหนังในการบริหารกิจจักรในการนําพาพี่น้องเมื่อเขาใส่เนื้อหนังแล้วก็บ่เจริญเลยพี่น้องเนื้อหนังเนาะเขาจะใส่เนื้อหนังเฮาสิเห็นกิจจักรหลายบอนบ่เจริญอยู่เท่านั้น10ปีก็คือเก่าซาตานมันก็เห็นเฮามักคือเก่าก็มากเนาะบ่ได้ฮู้จักเลยว่าอันใดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาได้บ่ฮู้คันเฮาฮู้จักเฮาสิพระเจ้าเปิดตาเฮาเฮาสิเปลี่ยนทันทีเฮาสิบ่คิดคือเก่านะเนาะเฮาสิบ่คิดคือเก่าพี่น้องเฮาสิเบิ่งอันนึงอีกข้อที่2ที่พวกเฮาต้องจื้อเพิ่นว่าให้แนบขึ้นเบื้องทึ่งน่ะมีหยังให้ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าตะบิดเฮบรูบทที่12ข้อ2จิ๋วบ่มีหยังอย่าสุปักตาอย่าสุเอาสายตาไปบ่อื่นอย่าสุไปเบิ่งสภาพการอย่าสุไปเบิ่งเหตุการณ์สุไปเบิ่งการเจ็บป่วยนั้นแต่ให้เบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งฤทธิ์เดชอํานาจการขึ้นพระชนเบิ่งการทรงนําพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอันนั้นเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเลยพี่น้องปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้า
บักตาเบิ่งพระคำของพระเจ้าเนาะเพิ่นว่าเชื่อวางใจในสิ่งที่พระเจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่นแขนตัวนี้เฮาต้องรู้จักคันเฮาบ่รู้จักตัวนี้บ่เชื่อตัวนี้เฮาก็หมดพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดหยังเผื่อเฮาที่แม่นแขนสำเร็จแล้วอันตมิตรบาปกรรมเลยพี่น้องจัดการเรียบร้อยการสั่นแซงเรียบร้อยอำนาจมันซาตานเรียบร้อยการเจ็บป่วยเรียบร้อยความทุกข์จนเรียบร้อยความกังวลเรียบร้อยเรียบร้อยหมดนะอันนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเผื่อเฮาที่แม่นแขนมีหยังขึ้นตบมือโลดสมสินยินดีไสยศาสตร์เป็นของเฮาพี่น้องฤทธิ์เดชก็คือพระสุนมีแต่ไสยศาสตร์มีแต่ความสมสินยินดีมีแต่สันติสุขบ่แม่นบ่คันเฮาเลี้ยวเบิ่งทั้งถึงเฮาจะเห็นเรื่องนี้แต่เฮาจะบ่เห็นเรื่องความโศกเศร้าความย่านกลัวความตกมุกตกใจเนาะดังนั้นให้เฮาจดจ่อที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าการจดจ่อที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามันจดจ่อในจดจ่อใส่พระคำพระเจ้าเลยจดจ่อใส่พระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องอันนั้นสำคัญหลายบ่มีบทอื่นไหนจดจ่อใส่การนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่ตะบิดโลดพงตั้งคำสอนไว้พี่น้องจื้อตัวนี้สำคัญมาถ่ายบทหกข้อ33นะเนาะหนังสือมาถ่ายบทหกข้อ33สำคัญเรื่องนี้อาจารย์ที่อ่านขออ่านแต่ก่อนอื่นหมดพุ่นละแต่ก่อนอื่นหมดฟังค่ะก่อนทุกสิ่งเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วฟังค่ะแล้วยังพระองค์จะทรงเพิ่มเติมเลยไม่ครับเขามีอยู่แล้วพงเพิ่มให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่พวกเจ้าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นยังสิ่งที่พระเจ้าบอกมาอาหารการกินที่พักผ้าอาศัยลดล่างพาหนะสุขภาพที่ดีเนาะพระเจ้าจะเพิ่มให้แต่ว่าให้เจ้าแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนและความสอบธรรมของพระเจ้าก่อนตัวนี้สำคัญพี่น้องในชีวิตเราแต่ละมือแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเลี้ยวบึงพระเยซูคริสต์เจ้าให้แล้วพี่น้องแต่ละมือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงนำพาเลยแต่ละมือและความสอบธรรมของพระองค์ให้พระคำของพระเจ้านำพาชีวิตแรงที่มาจือบ่ไม่ยังแรงที่มามีบทเดียวแรงที่มาคือพระเจ้าพระคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าแรงที่มาเนาะแห่งจูงใจไม่ยังพี่น้องคมหักจือครับพี่น้องเดินกับอันนี้ในชีวิต4ข้อน่ะแรงที่มาคมหักเนาะเฮ็ดหยังก็เพื่อคมหักอันนี้พระเจ้าทรงหักโลกบ่แม่นแต่หักเฮาเด้ลางคนไปเห็นน้อยๆเห็นแต่ครอบครัวตัวเองเห็นแต่น้อยๆโอ้ยเฮาเดินผิดแหละเพิ่นให้เฮาหักโลกพุ่นน่ะตาเฮาต้องแน่มไปที่โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะบ่จิบหายแต่มีชีวิตนิรันดรพระเจ้าต้องการให้โลกนี่รู้จักกับพระเจ้าเด้สำคัญเด้พี่น้องเนาะสำคัญลางคนได้คริสตจักรน้อยๆก็โบ้ยห่วงคริสตจักรน้อยๆอันนั้นอยู่หั่นแล้วเนาะแสดงความหักต่อพี่น้องว่าซั่นพี่น้องก็อยากได้ความหักจากอาจารย์เมื่อก่อนอาจารย์ก็ลุ่มกับผู้นึงเราเบิ่งความหักผิดเนาะผู้นี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่เราเบิ่งผิดมีคนไปเอาหยังไปให้น้อยหนึ่งแล้วผู้นี้มีความหักแท้ๆเราบ่ได้จักความหักของพระเจ้าได้เราบ่ได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความสัตย์ธรรมของพระองค์ก่อนเด้แต่เราไปแสวงหาตัวที่2ก่อนเนาะผู้นี้มีความหักแล้วโอ้ยจําแม่นมีความหักเนาะฟังครับตัวเขาบอกเขากำลังบอกตัวที่2ตัวที่ต่ำที่สุดความหักที่ต่ำที่สุดอันนี้เป็นว่าใจพระเจ้าทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเรานี่แก่พวกเจ้าการสวยเหลือกันก็ดีดอกพี่น้องจะโบแมนเฮาให้เขาเห็นความหักพระเจ้าจังซั่นเด้เฮาฮู้จักความหักของพระเจ้าพอพระเจ้าหักเขาก่อนความหักของพระเจ้าเป็นอะไรพี่น้องมันโบแมนอันนั้นเอาเขาไปเฮา10กิโลเอานมไปต้อนเอากาแฟไปต้อนว่าพี่น้องหักเขาหลายเนาะ
ก็แม่นแต่ว่าบ่แม่นแท้ๆอันฮักแท้ๆคือเห็นอะไรช่วยเขาใหญ่ขึ้นฮู้จักพระเจ้าหลายขึ้นแล้วฮู้จักตัวเองหลายขึ้นเนาะอันนั้นแม่นสำคัญแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูพวกเฮาพี่น้องผู้สอบธรรมของพระเจ้าด้วยอาหารและประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเห็นบท2เปโตรบท1ข้อ3เพิ่นว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ประทานสิ่งสารพัดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเฮาและการรับใช้พระเจ้าฤทธิ์เดชพระคัมภีร์เว้าได้ใดพระคัมภีร์เว้าว่าแม่นพระเจ้าที่ประทานอำนาจให้เฮาหั่งมีเนาะเยซูเฮาอยากหั่งมีโดยตัวเองวิธีของเฮานะบ่ถูกแหละแล้วได้ก็บ่ถูกแม่นพระเจ้าที่จะประทานให้อำนาจแก่เฮาที่จะเกิดทางคุณมีพระเจ้าเว้าแสวงหาเถอะพี่น้องแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ก่อนอื่นเนาะและอันอื่นพระเจ้าแสมให้แต่หลายคนก็สอกหาอันอื่นก่อนจึงจะเขาบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าจะเตรียมให้เขานะคนสอบธรรมต้องดำเนินชีวิตด้วยความเสื่อพี่น้องถ้าเขาบ่เสื่อในพระสัญญาของพระเจ้าคือขอพระคำมัทธิวบท6ข้อ33เสร็จมาเนาะเขาไปบ่รอดแหละเขาต้องเสื่อว่าพระเยซูทรงคืนพระสุดแล้วจื้อบ่ในฮีบรือบท11ข้อ6นะเพิ่นว่ายังถ้าบ่มีความเสื่อจะเป็นที่พ่อพระทัยพระเจ้าผู้ที่มาเฝ้าพระเจ้าต้องเสื่อว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่อันนั้นเฮาเลี้ยวไปเบิ่งถึงพี่น้องบ่ให้เลี้ยวขึ้นหลังบ่ให้เลี้ยวเบิ่งในโลกนี้แต่ให้เลี้ยวไปขึ้นไปเนาะการคืนพระสุดของพระเยซูคริสต์เจ้าฤทธิ์เดชการคืนพระสุดของพระองค์การป้องกันรักษาไสยศาสตร์ที่พระเจ้าประทานให้เลี้ยวเบิ่งตัวนี้เลยมาละโกบุษเวศขอสอสองเพื่อบอกว่าเสือในคมเสือของพระเจ้าอาจารย์ใดก็ตามที่เข้าใจพระเจ้านี่ฮู้จักนำพระทัยของพระเจ้าเขาจะเอาความเดียวกับอาจารย์เว้านี่แหละพี่น้องเว้าความเนี่ยเสือในคมเสือของพระเจ้าเสือในพระเจ้านะแล้วคนบ่มักความนี้ก็แล้วแต่เนาะพวกศาสนาเนี่ยเพิ่นบ่ได้เพราะบ่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็คนแปลแปลมันถูกมันก็ถูกแปลบ่ถูกมันก็บ่ถูกแหละพี่น้องเสือในคมเสือของพระเจ้าในนี่ถ้าเฮาจักเนาะหมายความว่าพระเจ้าเว้าอย่างไรพระเจ้าเฮ็ดอย่างไรเฮาเฮ็ดอย่างนั้นพระเจ้าเว้าอย่างไรเฮาเว้าอย่างนั้นพระเจ้าเสือไว้แล้วนี่เฮาก็เสือไว้แล้วนี่พระเจ้าว่าเฮาคุ้มครองเฮาปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้เฮาก็ว่าเฮาปกครองทุกเรื่องก็เสือนั่นน่ะเฮาได้ปกครองมันยังก็อยากเกิดยังขึ้นเนาะบทเรียนยังสําหรับพวกเฮาผู้นี้คนสอบธรรมพี่น้องได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบอกพร้อมกันมึงสำคัญในตัวนี้พี่น้องเซินบุทเทียนสำหรับของเฮาคนสอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฟังคักๆโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ่เลี้ยวลงมาโลกอีกมียังเลี้ยวขึ้นไปถึงบนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงประทับอยู่กำขัวพระหัตถ์อสุริของพระเจ้าเลี้ยวเบิ่งฤทธิ์เดชการขึ้นพระสุนของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเลี้ยวเบิ่งตัวนี้อย่าสิเลี้ยวขึ้นหลังบุเลี้ยวขึ้นหลังบุเลี้ยวลงในโลกนี่เนาะดังนั้นย่ามได้ก่อนตามให้เฮาเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นศูนย์กลางของชีวิตพี่น้องเฮาจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานเฮาปรากฏเป็นจริงในชีวิตเฮาบ่ดังนั้นเฮาจะบ่เห็นเด้เฮาจะบ่เห็นเนาะเฮาจะอยู่ด้วยความวิตกกังวลด้วยความย้านกลัวแต่ละมื้อแต่ละเว้นมีแต่วุ่นวายน้ําความย้านน้ําตกใจวิตกกังวลพี่น้องชื่อคนสอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นเฮาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาชนะโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเฮามีชัยโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะเฮาได้คืนมาด้วยกันกับพระองค์ได้นั่งในสวรรค์สถานด้วยกันกับพระองค์ก็โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าไสยชนะเหยียบทุกสิ่งลงอยู่ใต้ตีนก็โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นเฮาเองเนาะเฮามีพระเจ้าประทานให้ทุกสิ่งที่เฮาจําเป็นพระเจ้าประทานให้ขอให้พระคำของพระเจ้าที่ได้ฟังรวมกันในมื้อนี้จงเป็นพระพรสำหรับเราทั้งหลายทุกๆคนเนาะเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำคัญเหลือเกินแม้แต่ข้าน้อยเองก็เมื่อก่อนก็บ่เข้าใจสัจเจนแต่บัดนี้พระเจ้าได้เปิดเผยให้สัจเจนแล้วก็อยู่ด้วยสิ่งนี้ก็ขอบคุณพระองค์ความย่านก็มืดไปความวิตกกังวลก็มืดไป
เหลียวเห็นแต่ไสยศาสตร์เหลียวเห็นแต่พระพรเหลียวเห็นแต่พระคุณของพระเจ้าแต่ละวันแต่ละวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พวกเราทั้งหลายในตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องคริสเตียนเนาะอาจารย์ฮู้จักว่ามันบ่ง่ายที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าแผนการแห่งชีวิตครบบริบูรณ์ของพระเจ้าสำหรับเฮาถ้าเฮาบ่ตั้งใจอีหลีเฮาบ่ฟังอีหลีเฮาบ่ศึกษาอีหลีเฮาจะบ่เข้าใจเด้พี่น้องเนาะฉะนั้นอาจารย์พยายามกลับเว้ากลับไปกลับมาแต่ละมือเพื่อให้เฮาได้เข้าใจให้มันเข้าไปในชีวิตเฮาเพื่อพี่น้องจะได้ดำเนินชีวิตด้วยไสยศาสตร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้สำคัญหลายเนาะดังนั้นถ้าพี่น้องบ่แน่ใจก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าได้เปิดตาใจเฮาให้สว่างขึ้นพี่น้องอาจารย์ก็ขอคือกันแหละให้พระเจ้าเปิดตาใจสว่างขึ้นเนาะอธิษฐานรวมกันกับอาจารย์แหละอาจารย์จะพาอธิษฐานในเวลานี้สำหรับคนที่โมเมนต์คริสเตียนถ้าท่านอยากเห็นชีวิตแบบนี้ชีวิตที่มีไสยศาสตร์เนาะชีวิตเหนือธรรมชาติที่พระเจ้านำมาชีวิตของคนสอบธรรมที่มีแต่ไสยศาสตร์ท่านจะเห็นอันนี้มีวิธีเดียวแหละท่านก็รับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าความสอบธรรมเฮาเฮ็ดเอาบ่ได้เฮาสิเฮ็ดได้ก็บ่ได้เฮาสิปฏิบัติเฮ็ดดีปานใดก็บ่ได้ข่มสมธรรมอันนี้พ่อก็ยังมีข่มบาปติดอยู่พี่น้องลองขึ้นขึ้นเด้อแม่นบ่ข่มบาปบ่หลายก็น้อยบาปทอมิดบางง่าก็เข้าสวรรค์บ่ได้เข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าบ่ได้เฮาต้องเป็นคนสอบธรรม 100% ข่มสมธรรม 100% เฮาจะได้ก็เมื่อพระเจ้าประทานให้เมื่อเฮาต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าดังนั้นถ้าท่านจะได้ก็มีวิธีเดียวต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าเนาะคําถามถามอาจารย์ว่าต้อนรับเฮ็ดแบบไหนง่ายๆเนาะด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาเลยพี่น้องกล่าวอาจารย์จะพากล่าวหลังจากคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะพระอยากกล่าวนั้นก็กล่าวบ่อยากกล่าวนั้นบ่เป็นหยังท่านกล่าวท่านได้ท่านบ่กล่าวท่านบ่ได้เท่านั้นเชิญถ้าพระอยากกล่าวนั้นก็กล่าวเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยผู้ว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยทุกข์จนขาดเคินวุ่นวายสับสนในชีวิตโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายที่กล่าวมานั้นดังนั้นก็น้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยคือความตายของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทําตามพระสัญญาของพระองค์แล้วบัดนี้ข้าน้อยจึงประกาศว่าข้าน้อยเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยมีชีวิตของพระเจ้าแล้วข้าน้อยมีชีวิตที่มีไสยศาสตร์แล้วจึงกล่าวขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าน้อยและกล่าวขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านได้เข้าสู่พระพรแห่งความสอบธรรมที่พระเจ้าได้นำมาให้แก่มวลมนุษย์เนาะทันทีชีวิตท่านเมื่อก่อนสิ่งโสหายเป็นนายเฮาแต่บัดนี้เฮาเป็นนายสิ่งโสหายจื้อบ่นี่เฮาได้ปกครองเนื้อสิ่งเหล่านั้นเนาะต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องที่อยู่ทั้งต่างแขวงคณะศูนย์ที่ติดตามอยู่ในเวลานี้อาจารย์ฮู้จักว่ามีหลายศูนย์เนาะแต่บางศูนย์ก็บ่เอาใจใส่เห็นบ่เห็นเนาะก็เข้าน้ำหลังก็ดีอยู่ดอกเข้าน้ำหลังแต่ว่าดีแท้เข้ารวมกัน
อธิษฐานภาวนาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลิศเนาะก็ให้เฮาได้ภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อทุกสิ่งที่เฮาต้องการภาวนาอธิษฐานน่ะประกาศข่มเสือของเฮาบ่แม่นเฮาญาติเอาศาสนาได้เฮามีแล้วศาสนาน่ะแต่เฮาประกาศข่มเสือของเฮาเนาะและผู้ที่จะทำงานเฮ็ดให้ศาสนาได้ปรากฏก็แม่นพระเจ้าบ่แม่นเฮาเนาะฉะนั้นให้เฮาได้รวมใจกันถ้าพี่น้องให้ทุกคนกล่าวด้วยกันถ้าบ่กล่าวบ่เป็นประโยชน์เด้สำหรับพี่น้องเองก็บ่เป็นประโยชน์สำหรับคริสตจักรพี่น้องก็บ่เป็นประโยชน์สำหรับเวียกงานของพี่น้องก็บ่เป็นประโยชน์เนาะบ่เป็นประโยชน์เลยถ้าท่านกล่าวก็คือท่านเว้ากับพระเจ้าเองในเวลานี้ก็อาจารย์จะนำพาและพี่น้องกล่าวตามเนาะขอเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์โดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั่นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพ่นดิโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสังมัดสังผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้นมาเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่ามันบ่แม่นเจ้าของสถานที่เหล่านั้นอีกต่อไปฉะนั้นทุกบ่อนที่มันจะทํางานพวกขน้อยสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านั้นสั่งลึบล่างยับยั้งต่อสู้วิญญาณขับไปบูซามารซาตานผีปีศาจให้และวิญญาณที่ขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าให้หมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้นำเอาเคราะห์กรรมเวรกรรมการสาปแช่งมาให้แก่ทุกคนที่ขับไว้พวกมันหลายคนนั้นอีกเขาก็จะตกอยู่ใต้บาปกรรมเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกกับพวกมันซาตานและผีปีศาจหายนั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศยุติยับยั้งทุกกิจการสั่วห้ายที่มันซาตานผีปีศาจห้ายนำเขามาการค้าขายยาเสพติดการผลิตยาบ้าให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยการฆ่ามนุษย์ให้หมดไปการเสพสุรายาเมาให้หมดไปวิญญาณลินสู้วิญญาณพิษสยิงวิญญาณหักคมเพศวิญญาณคนอธรรมเหตุคมอธรรมบ่นับถือกฎหมายในประเทศของพวกขน้อยแน่นอนพวกเหตุสิ่งเหล่านี้ต้องไปสู่การตัดสินในมือหนึ่งพวกขน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดพบกับการตัดสินของพระเจ้าเพราะความอาธรรมที่เขากระทำตามมารซาตานและผีปีศาจให้นั่นพวกขน้อยจึงสั่งทำลายสิ่งเหล่านี้วิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศสั่งทับมั่งโซ่แห่งผีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ผู้จักความหักของพระเจ้าบ่ให้ได้พบกับเขาประเสริฐเพื่อปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้สำหรับพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศหับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศฤทธิ์เดชอำนาจ1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับทุกคนที่เจ็บป่วยเวลานี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ปกครองกิตติพรอาจารย์ปโลพวกขน้อยบ่ลืมมีอาจารย์หันษาอาจารย์คำเพชรวิรศิษฐ์ที่กำลังจะข้ามไปประเทศไทยให้ได้รับความสะดวกทุกอย่างอธิษฐานเพื่อนางฟองสลีด้วยที่จะออกลุงหมอในมื้อนี้ขอบคุณที่พระองค์ได้รักษาชีวิตของเพิ่นถึงว่าเรื่องเงินคำที่เพิ่นยังต้องการเพื่อใส่ซ้อย
ให้พระเจ้าจัดหาให้ทุกอย่างพวกเขาน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อนางลักกี้อาจารย์วันพรสำหรับกระดูกของพวกเขาพวกเขาได้ประกาศว่าเขาดีแล้วอธิษฐานเพื่อนอกแก้วด้วยพระหัตถ์อสุรีของพระองค์เยียดออกที่จะปิ่นปัวเยียวยาเขาทั้งหลายให้ดีเป็นปกติในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาหน่อยสรรเสริญนมัสการพระองค์บ่ลืมอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนหนึ่งบนใดก็ตามให้เขาได้พบกับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าทุกคนที่ห้องออกน้ำสื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะได้พ้นทันทีพวกขน้อยบ่ลืมอธิษฐานประกาศหับเอาพระพรแห่งครบเจริญคมอุดมสมบูรณ์คมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่และประกาศว่าหนี้สินของคนสอบธรรมได้ถูกจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ให้ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยประกาศว่าเทวดาฝูงเทวดาของพระองค์จะปกป้องคุ้มครองรักษาผู้สอบธรรมทุกคนในทุกบ่อนที่เข้าไปพวกขน้อยประกาศว่าพระพรที่พระเจ้านำมาในโลกนี้ให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมอธิษฐานเพื่อคณะนำของคริสตจักรเขาประเสริฐอยู่ในศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงและนครหลวงทั้ง18แขวงให้พบกับพระพรเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งครบสมศรีดีสันติสุขมาเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายประกาศหับเอาพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พึ่งมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนและมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความทุกข์จนและเป็นต้นในมีไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19ที่กำลังคุกคามประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรของข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์จะต้องไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและทุกถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากเคราะห์กรรมจากบาปกรรมจากเวรกรรมพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานหลับเอาทุกสิ่งนี้ที่พระองค์ได้กระทำเพื่อพวกขน้อยแล้วที่ไม่กังแขนสำเร็จแล้วให้พวกขน้อยย่ำใดในฐานะเป็นผู้สอบธรรมได้แนมเบื้องถึงบอนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงประทับอยู่กำขัวพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระบิดาเจ้าพวกขน้อยจึงกล่าวขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์ดุพจันทร์อธิษฐานเพื่อพวกเขาก่อนจะฮาเลลูยาสรรเสริญองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเราในโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำเมื่อวานนี้เมื่อก่อนและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับว่าการเป็นคนชอบธรรมนั้นแม้นต้องมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นพวกเราในประกาศว่าพวกเราเป็นคนชอบธรรมของพระองค์และพวกเราได้ปกครองร่วมกับพระองค์ในทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอสืบต่อการสำแดงพระพรของพระเจ้าการเปิดเผยของพระองค์ต่อไปจึงภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระบาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนที่ได้เข้าร่วมนมัสการน้ำพระองค์ในตอนเช้ามื้อนี้